และในวันนี้นะคะกลุ่มศรียะลาบาติกจังหวัดยะลาที่เป็นชุมชนคู่คิดคู่สร้างที่ได้จับคู่การพัฒนาไปพร้อมกับวิสาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซลจังหวัดยะลาชุมชนต้นแบบประชารัฐสีชมพูและเสือคืนถิ่นนิสิตนักศึกษาในพื้นที่ได้ร่วมจัดทำแผนพัฒนาชุมชนจากขบวนการกิจกรรมในโครงการชุมชนประชารัฐสีชมพูที่ผ่านมาและในวันนี้ค่ะความร่วมมือร่วมใจความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วมจากหลากหลายฝ่ายในความเป็นประชารัฐที่เชื่อมต่อซึ่งกันและกันทำให้แผนพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเปลือกกล้วยหินที่เป็นการนำวัสดุจากเปลือกกล้วยหินนะคะที่เหลือใช้จากการแปรรูปเป็นจำนวนมากค่ะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะทำให้เกิดแนวคิดในเรื่องของการทำสีจากเปลือกกล้วยหินแล้วก็การแปรรูปผลิตภัณฑ์อื่นๆซึ่งวันนี้จะมีความก้าวหน้าอย่างไรแล้วก็น่าสนใจแค่ไหนนะคะกลุ่มศรียะลาบาติกค่ะก็พร้อมที่จะนำเสนอค่ะในกิจกรรมสารสัมพันธ์10ชุมชนคู่คิดคู่สร้างในวันนี้อย่างแน่นอนก่อนอื่นก็ขอขอบคุณธนาคารออมสินเป็นอย่างมากนะครับที่ได้จัดชุมชนคู่คิดซึ่งปีที่แล้วเนี่ยก็ได้จัดที่ไบโอดีเซลนะครับแล้วก็ปีนี้ก็คือภาคศรีมายาสิ่งที่ผมดีใจก็คืออยากจะบอกทุกท่านนะครับว่าการที่เราเลือกซึ่งเราบอกแล้วว่าถ้าเกิดเราฟังจากพระองค์ท่านอยู่ตลอดว่าพระองค์ท่านบอกว่าเวลาคิดโครงการกิจกรรมเนี่ยมันต้องเริ่มเปิดจากข้างในก็คือต้องเป็นความต้องการของชุมชนซึ่งสิ่งแบบนี้มันเป็นหัวใจของการทำงานสามจังหวัดซึ่งวันนี้ก็ขอบคุณธนาคารออมสินเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้คิดโครงการคู่ต้นแบบก็คือปีที่แล้วเราได้เลือกไบโอดีเซลซึ่งไบโอดีเซลเนี่ยสิ่งที่ผมดีใจมากก็คือการที่คิดโครงการไบโอดีเซลที่ออมสินได้ผลักดันปีที่แล้วเนี่ยก็คือการช่วยเหลือด้วยโอกาสแล้วก็วันนี้ก็ดีใจอีกเพราะผมคุยกับทางท่านประธานศรีมายาอยู่ตลอดว่าเนี่ยประธานท่านท่านศรียะลาตลอดว่าผมอยากเห็นถนนโอท็อปที่เป็นความฝันของแม่เธอซึ่งบอกว่าสิ่งแบบนี้ผมคิดว่าเราสิ่งที่ชาวบ้านต้องการแล้วก็ผมเชื่ออย่างว่าที่ผมบอกตลอดว่าสิ่งอะไรที่ชุมชนต้องการถ้าเกิดราชการไปเสริมแล้วก็ไปผลักดันนั่นแหละคือมิติของการเสริมสร้างสันติสุขตอนในนามของแนวเพื่อเมืองแล้วก็ส่วนราชการแล้วก็พี่น้องชุมชนทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับคณะเป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณครับค่ะต้องขอขอบคุณนะครับพวกเราในนามธนาคารออมสินก็ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มศรียะลาบาติกนะครับที่ได้รับการคัดเลือกติด1ใน10ก็อยากจะบอกว่าภูมิใจในจังหวัดยะลาก็สุดท้ายนี้ผมขอชื่นชมนะชื่นชมและก็เป็นกำลังใจให้กับทั้งสองชุมชนนี้นะครับและผมก็เชื่อแน่ว่าความสุขต่างๆเศรษฐกิจต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชนนี้ต้องเกิดจากชุมชนสองชุมชนนี้เป็นต้นแบบเพื่อที่จะไปบอกต่อชุมชนที่สามจะเกิดขึ้นได้พวกเราก็เอาใจช่วยอีกนะครับว่ายะลาบาติกเนี่ยนะจะพิชิตรางวัลใหญ่ขึ้นอีกกว่านี้นะครับยะลาบาติกเนี่ยเป็นกลุ่มบาติกซึ่งรื้อฟื้นผ้าโบราณก็คือผ้าพลังหญิงพอเราทำผ้าตัวนี้จนประสบความสำเร็จผ้าถูกบรรจุเข้าไปในพิพิธภัณฑ์แล้วเนี่ยเราก็เริ่มโครงการต่อก็คือการสร้างอาชีพนะครับการสร้างอาชีพให้กับชุมชนและเครือข่ายที่ทำงานร่วมกันนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการวิจัยในเรื่องของสีธรรมชาติในท้องถิ่นซึ่งโครงการต่อไปก็คือการทอผ้านะครับการทอผ้าเนี่ยจังหวัดยะลาเป็นเรื่องเป็นจังหวัดเดียวที่การทอผ้าสูญหายไปเราก็เลยต้องเริ่มทำกระบวนการนี้ขึ้นมาหรือว่าโครงการนี้ขึ้นมานะครับด้วยการหาสีมาสำหรับการทำเส้นใหญ่นะครับแล้วก็จุดที่เรากลับมาคุยกับชาวบ้านในแต่ละกลุ่มในแต่ละเครือข่ายก็คือจะช่วยกันรื้อฟื้นในเรื่องของสีธรรมชาติในเรื่องของการทอนี่คือจุดประสงค์ในโครงการตัวนี้ครับ
พอเราเริ่มโครงการนี้มีคนสนใจมากนะครับโดยเฉพาะชุมชนที่ทำในเรื่องเกี่ยวกับอาหารก็คือเรื่องเกี่ยวกับกล้วยหินการใช้เปลือกกล้วยหินที่เรานำมาใช้ก็มีการจับมือร่วมกันแล้วก็ยังมีชุมชนอื่นๆเช่นชุมชนป้อเซ้งชุมชนพ่อล่อนกลุ่มพวกนี้ก็คือชาวบ้านดั้งเดิมที่หันกลับมาแล้วมาทำงานร่วมกันกับเรามาช่วยกันทำโดยเฉพาะตอนนี้ในเรื่องของสีจากเปลือกกล้วยหินเนี่ยนี่ก็เป็นสีหนึ่งตัวนึงเลยที่เราจะต้องเอานำมาใช้ในการทออันนี้คือจุดสำคัญเลยครับคงแข็ง